อีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่ต้องจับตามองในวันนี้ซึ่งเป็นวันแถลงปิดคดีการเสียชีวิตของคุณแตงโมนะครับหลังจากที่ตำรวจเนี่ยใช้เวลาในการสืบสวนสอบสวนเรื่องนี้เป็นเวลากว่า2เดือนนะครับแน่นอนว่าความเคลื่อนไหวหนึ่งคือความเคลื่อนไหวของทางด้านนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมที่ตั้งแต่วันที่คุณอัจฉริยะแถลงงัดหลักฐานโต้กับทางตำรวจเนี่ยคุณอัจฉริยะบอกว่าวันนี้แหละวันเดียวกันนี่แหละคุณอัจฉริยะจะแถลงเหมือนกันนะครับพอตำรวจแถลงปุ๊บตำรวจมีการเปิดเผยหลักฐานอะไรคุณอัจฉริยะจะโต้ตอบทันทีจะแถลงข่าวหลังที่ตำรวจแถลงทันทีนะครับคุณอัจฉริยะบอกจะมีการปล่อยคลิปเด็ดด้วยนะครับในการที่จะยืนยันว่าการทำงานของตำรวจเนี่ยมันไม่โอเคคือพยายามที่จะจับผิดการทำงานของตำรวจว่างั้นคุณอัจฉริยะก็ยืนยันทางฝั่งเขาว่ามีหลักฐานหากเราย้อนไปนะครับคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมเนี่ยเคยเปิดเผยผ่านรายการหนกระแสนะครับโดยมีพิธีกรอย่างพี่หนุ่มกรรชัยเนี่ยไปพูดในรายการคุณอัจฉริยะเปิดเผยถึงกรณีที่ทางตำรวจเนี่ยจะแถลงปิดคดีคุณแตงโมเนี่ยนะครับคุณอัจฉริยะเคยบอกครับว่าตนเองเนี่ยเอาใจช่วยกับตำรวจแต่ขอให้ตำรวจเนี่ยปิดไปให้ตลอดรอดฝั่งนะเพราะข้อพิรุธข้อสงสัยมันเยอะมากเกี่ยวกับคดีนี้เนี่ยไม่ใช่เฉพาะตนเองอดีตผู้พิพากษาศาลฎีกาอาจารย์ชนบทท่านก็เขียนข้อความดีท่านไม่เชื่อว่าแซนเนี่ยพูดว่าจับขาเป็นความจริงและท่านก็พูดมาคำหนึ่งทำไมตำรวจถึงเชื่อผู้ต้องหาซึ่งน้ำหนักมันไม่น่ารับฟังเลยคือคนที่เป็นผู้ต้องหาเนี่ยโดยหลักกฎหมายต้องถือว่าเป็นพยานที่ไม่น่ารับฟังเป็นตำรวจภูธรภาคหนึ่งรับฟังโดยไม่มีข้อแม้เลยรับฟังจนเชื่อสนิทใจ 100% ว่าแซนจับขาแตงโมและปัสสาวะท้ายเรือผมมีคลิปแต่ผมยังไม่เปิดคลิปที่ยืนยันกุเรื่องขึ้นมาว่าสร้างเรื่องปัสสาวะซึ่งเป็นคลิปของคนของนายปอยืนยันได้เลยว่าปัสสาวะท้ายเรือกุเรื่องขึ้นมาคุณอาชาบอกตนเองอัดคลิปไว้เลยผมยังไม่เปิดแค่นั้นเองรอตำรวจแถลงนี่นะครับซึ่งเพื่อนสนิทของคุณของนายปอเนี่ยคุณอาชาบอกว่ามีบอกกับเขามามีคลิปมาทำธุรกิจด้วยกันบ่อยทำธุรกิจกับนายปอด้วยคุณอาชาบอกว่าผมยังไม่เปิดรอให้ตำรวจเนี่ยเขาเปิดก่อนถ้าความยุติธรรมร้องขอไม่ได้ไม่ได้ทำเพื่อแตงโมคนเดียวทำเพื่อคนทั้งประเทศถ้าเป็นลูกของใครหรือเป็นญาติพี่น้องของใครและไปถูกกล่าวหาว่าปัสสาวะท้ายเรือและจมน้ำตายเองเนี่ยคือตราบาปของคนคนหนึ่งที่เกิดขึ้นในสังคมความยุติธรรมแบบนี้ตำรวจไทยทำคดีแบบนี้แล้วความยุติธรรมไม่มีจะเป็นที่พึ่งของประชาชนได้ไงคนเราหากยังไม่รู้ว่าลูกตัวเองตายด้วยสาเหตุอะไรเนี่ยแต่ให้อภัยเขา 100% ไปแล้วนะครับเมื่อคุณให้อภัยเขา 100% แล้วก็หมดคำพูดที่จะพูดแล้วคุณอัจฉริยะบอกที่ทำวันนี้เนี่ยไม่ได้ทำเพื่อครอบครัวแตงโมคุณอัจฉริยะบอกเห็นน้องคนนี้น่าสงสารคิดว่าผมควรจะต้องช่วยทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจหมดเท่าไหร่ไม่ว่าเจ๊งเท่าไหร่ไม่ว่าขอทวงความยุติธรรมให้น้องเขาให้ได้ไม่ได้หิวแสงเหมือนที่ใครบางคนบอกว่าตนเองดังแล้วมาจากการทำรายการกว่า10ปีในการทำรายการจึงไม่ได้หิวแสงตนเองมีชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมน้องแตงโมก็คือเหยื่ออาชญากรรมแน่นอนนะครับว่าเดี๋ยวต้องจับตาวันนี้นี่คือคำพูดของคุณอัจฉริยะที่เคยพูดในรายการหุ่นกระแสนะครับแล้วก็ยืนยันว่าจะแถลงข่าววันนี้เหมือนกันนะครับที่ทางตำรวจจะแถลงวันนี้เนี่ยซึ่งวันนี้เนี่ยทางผบ.ตร.มีการมอบหมายให้ทางผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคที่1นะครับแล้วก็ทางตำรวจสภ.เมืองนนทบุรีเนี่ยเป็นคนที่จะแถลงข่าวชี้แจงให้กับสังคมแล้วก็สื่อมวลชนได้รับทราบหลังจากตำรวจแถลงเสร็จก็มีอีกจุดนึงที่อัยการจังหวัดนนทบุรีนะครับที่จะมีความเคลื่อนไหวเหมือนกันเพราะว่าตำรวจต้องนำผู้ต้องหาบนแก๊งสปีดโบ๊ทบนเรือเนี่ยไปส่งฟ้องกับอัยการนะครับอัยการจะมีความเคลื่อนไหวอะไรยังไงรวมไปถึงความเคลื่อนไหวของคุณอัจฉริยะในวันนี้เหมือนกันต้องจับตาให้ดีนะครับข่าวไอทีนิวครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคมครับ